ความจริงข้อแรกนะครับความจริงข้อแรกอะไรนะข้อหนึ่งผมใช้คำว่าว,วิในครับวิในเห็นไหมเขียนวาและวิในนะคือสิ่งที่ทําให้เราไปสู่ความสําเร็จเนี่ยมันไม่ใช่แรงบันดาลใจแรงบันดาลใจเนี่ยสมมุติเราไปอ่านคําคมไปอ่านคําพูดของคนที่ประสบความสำเร็จนะฮะพอเราอ่านเราได้ยินเนี่ยเรารู้สึกพึกเหิม ไอ้สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวที่ขับเคลื่อนมันเป็นแค่มาจุดไฟให้เราช่วยประเดี๋ยวประดาวแต่สิ่งที่จะขับเคลื่อนเราไปสู่ความสําเร็จคือวินัยครับนะวินัยก็คือการทําคือเป็นภาษาอังกฤษก็คือ discipline นะวินัยเนี่ยคือตัวจริงที่จะพาเรานะไปสู่ความสําเร็จนะแรงบันดาลใจช่วยสร้างแรงขับเคลื่อนเพียงชั่วคู่ชั่วยามนะครับ คืออทุกท่านเนี่ยคงรู้จักอีลอนมาร์กใช่ไหมอีลอนมาร์กนะอีลอนมาร์กนะขออนุญาตเขียนนะอีลอนมาร์กก็คือมหาเศรษฐีนะเจ้าของเออเทสลานะเจา Tesla, นะ้จาของ SpaceX เนี่ยเขาพูดแล้วเขาบอกว่าเขาบอกว่าไอ้คำคมสร้างแรงบันดาลใจเนี่ยไม่มีประโยชน์หรอกนะเพราะอะไร เพราะมันไม่ใช่ตัวจริงที่จะขับเคลื่อนเรามันแค่มาจุดไฟมันจุดประกายเราเหมือนเวลาท่านนึกถึงภาพไม่ขีดใช่ไหมไม่ขีดไฟเนี่ยพอเราไม่ขีดไฟขีดที่ข้างกล่องมันก็จะติดมันก็จะไฟมันจะฟูขึ้นมานั่นแหละคือคำคมมันจะมีสภาพเหมือนอย่างนั้นแหละนะก็คือมันจะทําให้เราฮึกเหมิมในช่วงที่ไฟมันฟูขึ้นมาแต่พอไฟเริ่มดับเนี่ย ไอ้ความฮึกเหิมความแบบโอ้มุ่งมั่นหน้าดูมันจะเริ่มมอดไปนะคนเราส่วนใหญ่ถึงไม่ประสบผลสําเร็จเพราะว่าไปไปอาศัยไอ้คาแรงบันดาลใจซึ่งมันช่วยได้แป๊บเดียวอ่ะแต่ไอ้ตัวจริงเสียงจริงมันก็คือวินยัยครับวินยัยหรือว่าดิสซิปลินเนี่ยมันคือสิ่งที่จะขับเคลื่อนเราโดยแท้จริงนะฮะอ่าในนี้ผมเขียนว่าคงไม่มีใครปฏิเสธว่าเราคำคมสร้างแรง บันดาลใจนะมีผลต่อการสร้างแรงบันดาลใจนะทุกท่านคงรู้ดีนะคนส่วนใหญ่ชอบดูคำคมนะครับแน่นอนมันมีผลนะแต่มันจะมีผลแค่ชั่วครู่เท่านั้นนะครับคล้ายๆไม้ขีดไฟที่ถูกจุดขึ้นมาไฟจะลุกโชนนะไฟจะลุกโชนอยู่แวบหนึ่งนะครับแล้วมันก็จะค่อยๆมอดไปนะท่านอลองนึกถึงภาพไม้ขีดไฟเนะี่ยพอผมพูดท่านลอง หลับตาและจินตนาการถ้าจะเห็นว่ามันฟูขึ้นมาแล้วมันก็ดับไปนะฮะดังนั้นคําคมสร้างแรงบันดาลใจเนี่ยนะจึงไม่ใช่สิ่งที่สามารถพึ่งพาได้อย่างถาวรสิ่งที่จะพึ่งพาได้อย่างถาวรในการพาคุณไปสู่ความสําเร็จก็คือการมีวินัยครับนะการมีวินัยก็คือการทําซ้ําๆทําซ้ําๆจนมันเป็นนิสัยครับจนไม่ต้องคิดอะไรมากนะฮะวินัยก็คือเป็นนิสัยอย่างหนึ่งนั่นเองนะะ ถ้าเกิดว่าเราเวลาเราทําอะไรแล้วเราต้องคิดว่าเฮ้ยจะต้องทําดีไหมอะไรยังไงเนี่ยแสดงว่าเรายังไม่ได้มีวินัยที่ถูกปลูกฝังไปนะมันต้องกลายเป็นแบบอัตโนมัติเลยคือเราไม่ต้องคิดอ่ะพอถึงเวลาเราต้องทําเรื่องเนี้ยเราจะเดินไปทําแล้วก็ลงมือทําเลยจนมันเสร็จนั่นะแหละคือความจริงอันแรกของการที่จะไปสู่ความสําเร็จนะฮะก็คือเราต้องใช้วินัยครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านยัง หรือว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยที่ต้องการไปสู่ความสําเร็จแล้วยังไม่สามารถปลูกฝังวินัยในสิ่งที่เราต้องทําเพื่อที่จะไปสู่ความสําเร็จตามเป้าหมายนั้นนะ่ะนะฮะมันก็ยากที่จะสําเร็จนะเพราะฉะนั้นอันแรกเลยนะความจริงข้อแรกของความสําเร็จก็คือความมีวินัยครับนะวินัยคือตัวจริงที่จะพาคุณไปสู่ความสําเร็จนะแรงบันดาลใจช่วยสร้างแรงขับเคลื่อนเพียงชั่วคู่ชั่วยามนะ